ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องละหมาดนะครับที่นี่นะครับห้องละหมาดสำหรับคนที่มาทำภารกิจนะครับก็เป็นห้องกระจกนะครับใสมากแล้วก็สบายตานะครับนี่นะครับเป็นห้องละหมาดที่สีขาวเลยนะครับสว่างแล้วก็ลดพลังงานแสงนะครับไฟฟ้านะก็ใช้แสงอาทิตย์มาเป็นตัวทำให้เกิดความสว่างขึ้นมานะครับก็ใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ครับเพราะมันลักษณะเป็นกระจกทั่วนะครับทำให้เกิดแสงเข้ามาประหยัดไฟด้วยนะครับใครจะคิดไอเดียแบบนี้ก็สามารถคิดได้เลยนี่เป็นห้องละหมาดนะครับกำแพงกระจกก็อย่าลืมครับมาละหมาดแวะมาได้นะที่นี่นะครับทำแต่งานต้องละหมาดสื่อกับพระเจ้าด้วยนะครับนะครับก็มีการแยกฝั่งนี้ก็เป็นผู้หญิงฝั่งนี้ก็เป็นผู้ชายนะครับในการแยกละหมาดกันนะครับผู้ชายก็ฝั่งผู้หญิงก็ฝั่งนี้นะครับมีห้องอาบน้ำละหมาดบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องกระจกนี่นะครับใสมากเลยทำให้ประหยัดไฟด้วยนะครับสำหรับแล้วก็พัดลมก็ไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าลมโกรบไปมาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนี่คนอาจจะคิดไอเดียแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่สงวนเอกสิทธิ์ประหยัดไฟฟ้าพัดลมแล้วก็แสงไฟนะฮะโดยการใช้กระจกล้อมรอบนี่ครับข้างหน้าเป็นลักษณะเป็นอิฐบล็อกกระจกนะครับทำให้แสงเข้าไปได้ถึงนะครับทำให้ห้องนี้ก็เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ